เดี๋ยวพี่มานาขึ้นไปโอ้เรามาไหนเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอันนี้คือผาพญาเต่างอยครับเขาเรียกผาพญาเต่างอยครับผมผาพญาเต่างอยซึ่งเป็นเต่างอยจริงๆอยู่ที่นี่ครับอ๋อเป็นสถานที่ที่ว่าเป็นต้นตำรับอยู่ที่นี่เลยใช่ต้นตำรับเต่างอยคืออยู่ที่นี่ครับอ๋อข้างหลังนี้ก็มันก็เมื่อก่อนจะเป็นแบบคนจะเล่นน้ำเยอะเลยถ้าน้ำแห้งกว่านี้มันก็จะเป็นแก่งอะไรอ๋อเดี๋ยวไปดูดิแต่นี่มันเป็นฝุ่นแสดงว่าฝนตกน้ำมันเลยฝุ่นนะอ๋อแต่ปีน้ำจะใสใช่ไหมเมื่อก่อนจะน่าเล่นกว่านี้เออนั่นเองน้ำเป็นห้วยเลยเป็นอะไรไปเรื่อยเป็นแก่งหินเป็นต้นตำรับของพญาโอ้น้ำไหลแล้วเนี่ยมันน่าจะน้ำเยอะครับช่วงนี้อ๋อดูดิปลาคงเยอะเนาะธรรมชาติมากเลยอ่ะพี่แดงลงไปแล้วอ้าวพี่แดงลงไปแล้วเหรอลงไปดูตรงลานหินโอ้เด่นเนาะมันเด่นลงสวัสดีครับพบกับผมมานาสตอรี่ครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับเต่างอยนะครับซึ่งเป็นเต่างอยต้นตำรับเลยเป็นผาเต่างอยอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างก็เป็นแก่งหินเป็นคลองน้ำเนาะที่น้ำไหลช่วงหน้าแล้งแต่ช่วงหน้าฝนน้ำจะขุ่นหน่อยนึงโดยที่โกโก้ไลท์นะเขาบอกนะว่าเป็นต้นตำรับของพญาเต่างอยที่อำเภอเต่างอยเลยวันนี้เรามาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าผาเต่างอยเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นเชิงผาเห็นไหมฮะข้างบนนะอันนี้เป็นผาพระเจ้าป่าพญาเต่างอยต้นตำรับเลยนะครับนะปัจจุบันเนี่ยเคยเป็นที่จอดรถนะบริเวณข้างๆเนี่ยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ซบเซาเนาะเนื่องจากก็ช่วงหลังเห็นทางน้องก้าวเขาบอกว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าผานะครับเนี่ยหน้าผาเห็นไหมสูงชันนะครับนู่นนะเป็นผาต่องอยนะฮะท่านนู่นเห็นไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะครับเป็นผาเป็นโขดหินสูงๆเห็นไหมสูงๆนู่นนะฮะเห็นไหมวันนี้ก็นั่นได้เรามาอยู่ต่องอยแล้วเราก็มาเที่ยวกันเนาะนะนะครับข้างบนก็โอ้นะเป็นทางบันไดขึ้นนะฮะเนี่ยโดเราดูที่ป้ายนะครับเขาบอกว่าทางขึ้นถ้ำผาพญาเต่างอยนะครับอ๋อเป็นถ้ำผาพญาเต่างอยเราเดินขึ้นไปดูฮะครับอ๋อเป็นซอกหินเป็นผาเป็นถ้ำเนาะเออทางนี้ก็ได้นะแต่ทางนู้นก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าทางนี้เป็นถ้ำขึ้นหลักๆหรือเปล่าอ๋อแต่ทางมันแคบใช่ไหมเหรอโอ้โหขึ้นไปยากไหมเนี่ยได้ก็ได้ได้ก็ต้องขึ้นสิครับคนเดียวครับฮะอ๋อเขาไม่กล้าคนเดียวเอ้าพี่แดงไปขึ้นไปต่อครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยมีนักเที่ยวมาเที่ยวเท่าไหร่นะครับนะเอาไปทางขึ้นนะเขากำลังขึ้นกันอยู่นะครับวันนี้แอดมานาก็มากับกัปตันนะฮะแล้วก็โกโก้ไรพี่แดงนะครับนะมากับเด็กน้องเด่นนะครับผมน้องเด่นของเรานะฮะขึ้นได้ไหมครับผมไปลองขึ้นกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวด้านบนเดี๋ยวอีกคู่ก่อนได้ไหมครับพอดีผมยังทำตัวไรอยู่ครับ
อันนี้เป็นถ้ำนะครับทุกคนเป็นถ้ำนะนี่แหละครับสัญญาณมันไม่ค่อยดีครับผมอยู่บนเขาครับโอ้โหทางขึ้นนี่ชันมากใช่ครับชันมากฮะมีน้ำไหลหยดตลอดเลยน้ำก็ไหลหยดตลอดนะครับอันนี้เขายังมีเชือกให้อยู่นะไว้ดึงโอ้โหนะครับสู้เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยโอ้โหทางขึ้นรู้สึกว่าจะมี2ทางเนาะอีกทางนึงน่าจะเป็นจุดชมวิวไปเรื่อยๆด้านโน้นนะฮะพอบเลยครับเราก็ขึ้นมาด้านบนดูครับก็ไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่เป็นลำตัวใช่ไหมน่าจะใช่มาปีนผากินข้าวอยู่บินมาปีนผาอันนี้มันเป็นทางลงหรือว่าทางขึ้นโอ้สวยมากเลยอ่ะพี่แดงพี่แดงอย่าไปไกลนะพี่แดงเจียวเจียวสวยมากเลยครับทุกคนเป็นจุดชมวิวตอนนี้ก็เราก็ไปอยู่บริเวณหน้าผาแล้วเนาะหน้าผาของพญาต่องอยนะครับที่เป็นต้นตำรับเลยของที่นี่นะพอไปดูก็เป็นท้องไร่ท้องนาแล้วก็เป็นคลองน้ำที่ไหลออกไปสู่ลำน้ำโขงขอไปเหนื่อยมากเนี่ยนี่ก็เป็นเบิ้งนะคล้ายกับถ้ำเป็นโขดหินนะโอ้โหว่างๆก็พากันมาเที่ยวครับทุกคนที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดถ้ามาต่องอยแล้วควรที่จะมาเที่ยวกันนะครับเพราะว่าทิวทัศน์สวยงามมากนะครับห่างจากตัวต่องอยประมาณ4กิโลนะทางเข้าถนนใหญ่ประมาณ4กิโลถนนใหญ่4กิโลนะล้มหรือเปล่าอ๋อเหรอนะเป็นโขดหินเป็นรูนะฮะเราก็จะเห็นแบบนี้เป็นปกติเนาะที่ไหนมีเป็นแบบเป็นก้อนหินเป็นหน้าผาอะไรเราก็เห็นไหมอ๋อถ้าจะขึ้นข้างบนขึ้นยังไงอ่ะก็น่าจะขึ้นไปอีกเดินไปเดินไปเรื่อยใช่ไหมโอ้โหนะครับฮะโอ้โหสูงมากเลยครับทุกคนนู่นนะฮะเสียงรถอยู่ข้างล่างเนี่ยให้ดูถนนนะฮะค่อนข้างสูงเหมือนกันอยู่บนหน้าผานะผาเพียวเต่างอยเห็นแล้วเกี่ยวเลยอ่ะเสียวดูดิมีใครเอาพวงมาลัยไปห้อยตรงนู้นด้วยอ๋อเป็นคล้ายเป็นหัวเต่านะครับทุกคนดูสิต้นไม้อะไรเนี่ยโอ้โหนะนี่ก็เป็นบรรยากาศสวยงามเดี๋ยวถ่ายย้อนหลังให้ดูนะฮะวันนี้ว่างๆเรามาเที่ยวกันเนาะกับสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะในวนอุทยานแห่งชาติภูผายนเนาะอ๋ออีกทางนึงใช่ไหมครับอ๋อขึ้นอีกทางนึงใช่ครับครับผมอ่ะไปอ๋ออันนี้ก็เป็นทางเดินทางนี้มันสุดแค่นั้นเหรอไปต่ออีกได้ไหมทางนู้นอ่ะไม่ได้ก็มันสุดแค่ตรงนั้น
อ๋ออันนี้สามารถจะทำให้เราลอดถ้ำขึ้นมาเฉยๆนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับนะฮะขอบคุณกำลังใจผิดพลาดประการใดขออภัยอย่างสูงนะฮะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับในนามช่องมานาสตอรี่นะครับดันๆๆนะครับขอจบคลิปนี้ก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับกับการเที่ยวถ้ำพญาเต่างอยนะครับ